โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปิดถุงกันเลยนะเรียกว่าเปิดถุงหรืออะไรเนี่ยเปิดตัวละครนะครับผมแบบระดับสูงในราคา 2,480 ทองนะครับเราจะได้ตัวละครอะไรมาบ้างนะครับมาดูกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของท่านผู้ชมไปเอาละครับผมเอ้ได้หินมาเพียบเลยนะเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยระดับ S ได้มา1ตัวนะครับปั๊บได้ระดับ S มาแค่ตัวเดียวนอกนั้นได้เศษขี้กากมานะครับเฮ้ยนี่มันไม่ได้ตัวละครเปิด10ครั้งไม่มีตัวละครเลยนะมีแค่ตัวละครแค่ตัวเดียวนะนอกนั้นเป็นเศษตัวละครเอาจริงเหรอที่ทำกับเราอย่างนี้จริงเหรอโหผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้นี่โหดกับเรามากเลยนะแม่ตัวละครไม่ได้ให้ตัวละครมานะให้ตัวแบบให้ตัวอย่างนี้มาจริงเหรอโหยบ้าไปแล้วผมจะสลับตัวละครซะอินโฟเมชันเปลี่ยนอินโฟเมชันใหม่นะครับผมมันโหดหรือเปล่าว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะครับอินโฟเมชันนี่ครับผมจะเอาระดับ S นำหน้านะครับตามด้วยพวกนี้ไม่ต้องมีตัวฮิวก็ได้ตัวฮิวมันต้องมีว่ะสักตัวหนึ่งโอเคโอ้โหตัวละครได้มาใหม่นี่ก็ต้องอัปเกรดกันซะหน่อยนะครับนี่อีโวลูชันไปเลยอีโวลูชันให้ถึงขั้นสูงไปเลยดีแล้วก็อัพเลเวลสักกี่เลเวลดีอัพให้ถึงสักเลเวล23นะครับตอนนี้โอ้โหของก็ใสหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวคือเอาจริงๆนะมันเอาจริงของมันอยู่ในตัวเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับของมันอยู่กับไอ้ตัวเนี้ยผมจะเอาของออกไงวะเนี่ยถอดออกให้หมดเลยครับผมนะถอดของออกให้หมดโถนี่มันต้องถอดออกให้หมดเลยเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนตัวละครนะครับเอานี่ออกเอาระดับ S มาใส่แล้วในกองทัพเราก็มีระดับ S สักทีนะนี่โอเคจะเอาไหมจับเลยไหมครับท่านผู้ชมตอนนี้พลังต่อสู้ของเราก็เพิ่มมาเป็น 14,000 ผมจะลองไปตีในอารีนาดูแล้วกันนะไหวหรือเปล่า 14,000 นะครับตอนนี้ระดับของเราก็น่าจะสู้กันระดับ 1,000 ได้มั้งเนี่ยแรงค์ 1,000 นะครับเจออะไรไหมเจอกับแรงค์ 1,000 เลยไหม1,200เจอกันแรง1,200แล้วกันลองดูนี่สดหน่อยนะแอดแม็กเราว่าเทเกมนี้ทิ้งไปเลยเถอะการสุ่มอย่างเหี้ยเลยแทนที่จะแยกตัวละครกับของขยะทำไมสุ่มตัวละครแล้วแม่งได้ของขยะมาเต็มเลยวะแล้วแบบได้ตัวละครมาแค่ตัวเดียวอ่ะแทนที่จะได้ตัวละครมาเป็น10ตัวนะได้ระดับ A ระดับ B มาก็ดีอ่ะแต่แบบไม่ใช่อย่างนี้อ่ะที่ระดับ S ผมมาแค่ตัวเดียวแต่ก็ยังดีนะได้ระดับ S มาแต่มันการสูงมันเหี้ยจริงอ่ะผมว่าโอเคหลังจากที่ได้ตัวละครมาใหม่นะเราก็มาซัดกับอารีนาเลยนะครับผลสรุปก็คือชนะแบบขาดรอยไม่มีใครตายแม้แต่คนเดียวใช่ไหมล่ะไม่มีใครตายอย่าว่านะมาตายเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครตายจริงด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ขึ้นมาอันดับ 1,000 เลยนะเนี่ยแจ๋วนะครับผมแต่ว่าการสุ่มตัวละครมันเหี้ยจริงอ่ะมันได้ตัวละครมาแค่ตัวเดียวเผลอๆเนี่ยเราเปิด10ครั้งเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้าเราไม่เปิดแบบ10ครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเราเปิดทีละครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยนะผมจะลองเอาไปเปิดให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมจะลองใช้ทองทีละ288เปิดให้ทุกคนดูกันตรงนี้เลย
นี่นะครับ288ทองนะครับได้ตัวละครหรือเปล่าได้ตัวละครเฉยได้เฉยได้เฉยเลยเอา288ทองเปิดอีกครั้งนึงไม่ได้เคลียร์มากเปิดอีกครั้งนึงครับ288สุดท้ายแล้วไม่ได้ก็คือถ้าโชคดีเราจะได้ตัวละครแต่ถ้าโชคร้ายเราจะไม่ได้อะไรเลยนี่ถือว่าโชคดีที่ได้ตัวละครระดับ A มานะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตผมจะเอาซัพพอร์ตตัวเก่าออกเอาซัพพอร์ตตัวใหม่มานะครับผมเป็นมันเป็นตัวซัพพอร์ตนะตัวนี้เนี่ยผมจะให้ดูนะครับตัวซัพพอร์ตตัวนี้ออกอันนี้เป็นตัวซัพพอร์ตระดับ A นะครับก็น่าจะดีอ่ะมันเป็นสายฮิลเหมือนกันนะครับนี่เลยระดับ A แต่ถ้าโชคไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ได้แต่อันนี้ถือว่าเราโชคดีนะครับเราเลยได้มาแต่บอกเลยว่าหลายคนคงจะไม่โชคดีเหมือนผมนะแต่มันก็ไม่โชคดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นแค่ระดับ A ระดับ A เนี่ยมันไม่ได้ดีมากเลยนะระดับ A มันก็แค่ระดับ A อ่ะนะครับโหแต่ก็ทำให้ค่าสถานะของทีมเราโหดขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับการสุ่มตัวละครมันเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวเอาไว้ผมขอปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะขอกินข้าวกันไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับซูเกตุกุบ๊ายบายหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคงจะต้องเทเกมนี้ไปแล้วผมจะไปหาเกมอื่นเล่นแล้วนะครับขอบคุณสำหรับ3ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ได้ให้ความสุขกับผมนะถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะก็พอเล่นได้แต่อย่าไปพลาดเติมแล้วกันนะถ้าเติมเนี่ยเสียดายแน่นอนเงินเนี่ยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายทุกคนไปแล้ว